การดัดแปลงหนังสือไม่เคยทำให้หนังสือดีขึ้นหรือว่าดัดแปลงได้ดีขึ้นกว่าหนังสือนะฮะนี่คือถ้อยคำที่พี่จอร์จอาร์อาร์มาร์ตินนะผู้เขียน Game of Thrones House of Dragon ออกมาพูดนะฮะแล้วแกก็ยังบ่นต่ออีกว่าเฮ้ยไม่ว่าจะเป็นนักเขียนที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นนิยายที่โด่งดังขนาดไหนมันก็ต้องมีใครสักคนไอ้ตัวใครสักคนคนนึงเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเขาทำให้มันดีขึ้นได้เขาพัฒนามันดีขึ้นได้เขาทำให้มันเจ๋งกว่านี้ได้แต่เชื่อผมไหมไม่เคยมีใครทำให้มันดีขึ้นได้เลยใน 1,000 ครั้งเนี่ย999ครั้งมันคือความห่วยแตกโอ้โหจอร์จอาร์อาร์มาร์ตินออกมาบ่นนะอันนี้ในบล็อกโพสต์ของเขาเนี่ยไม่รู้แกไปหัวร้อนแกไปเดือดดาลอะไรกันขึ้นมาแต่นี่คือสิ่งที่แกเขียนออกมานะถามคนดูแล้วกันที่ดูอยู่เนี่ยคุณเห็นด้วยกับจอร์จอาร์มาร์ตินไหมว่าเฮ้ยถ้าเป็นการที่แบบพัฒนาจากนิยายจากมังงะจากอะไรต่างๆมาเป็นหนังหรือซีรีส์มันมีแต่ห่วยลงมากกว่ายอดเยี่ยมถามผมนะผมกลางๆแล้วกันคือพูดง่ายๆผมเข้าใจทั้งสองฝ่ายทำไมผมเข้าใจทั้งสองฝ่ายเพราะงี้ฝั่งหนึ่งอ่ะในมุมมองของผู้สร้างที่เป็นผู้เขียนต้นฉบับเนี่ยเขาก็ต้องมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาสร้างสรรค์ผลงานออกมาที่มันดีที่สุดแล้วคือกูคิดทุกอย่างกูสร้างโลกนี่คือผลงานของกูเป็นออริจินอลสิ่งที่กูตัดสินใจในเรื่องเนื้อหาเนี่ยกูดีที่สุดแล้วมึงมาซื้อลิขสิทธิ์กูเนี่ยชื่อหนังสือก็เป็นชื่อที่กูสร้างเรื่องราวก็เป็นกูสร้างมึงก็ต้องอยากที่จะทำเรื่องราวของกูสิทำไมมึงซื้อนิยายกูไปซื้อไอเดียกูไปแต่มึงดันไปทำอีกอย่างนึงอีกรูปแบบนึงเอ้ามึงจะซื้อไปทำไมมึงก็ต้องทำให้มันเหมือนเดิมสิอันนี้อาจจะเป็นมุมมองของผู้เขียนนิยายใช่ไหมแต่ลองคิดกลับกันในมุมสร้างถ้าเราเป็นผู้กำกับถ้าเราเป็นโปรดิวเซอร์ถ้าเราเป็นมือเขียนบทเราอยากเป็นเครื่องถ่ายเอกสารไหมเราอยากเป็นคนที่แบบว่าอ่ะโอเคนิยายมาก๊อปวางเลยก๊อปวางเลยก๊อปวางทุกอย่างเหมือนเดิมเลยหรือเราอยากเป็น creative people หรืออยากจะเป็นคนที่สร้างสรรค์งานต่างๆขึ้นมาผมว่าตรงนี้แหละคือปัจจัยสำคัญที่บางครั้งเวลาเราคุยเรื่องนี้มันไม่ค่อยมีใครพูดถึงกันคือทุกคนคือคนสร้างสรรค์ทุกคนคือคนที่เข้ามาแล้วอยากจะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นต่อให้มันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วเขาก็รู้สึกว่าตรงนี้มันต้องปรับนิดนึงเว้ยเพราะว่าหนังสืออย่าลืมหนังสือกับภาพยนตร์กับซีรีส์เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะจังหวะวิธีการเล่าอะไรต่างๆอย่างนิยายเนี่ยคุณจะรู้เรื่องราวได้โดยการที่มันมีเสียงบรรยายในหัวเราจะเข้าใจตัวละครตลอดเวลาแต่ว่าถ้าเป็นซีรีส์อะไรต่างๆมากมายเนี่ยโอ้ยคุณไม่เข้าใจนะมันมีจังหวะวิธีการเล่าหนังมันมีเพซซิ่งมันมีเสียงดนตรีมีเสียงเพลงมีการซูมเข้าซูมออกแต่นิยายมันมีตรงนั้นไหมไม่มีเพราะฉะนั้นมันต้องมีการปรับเปลี่ยนอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติธรรมดาทั่วไปมันเป็นเรื่องสามัญธรรมดาแต่การดัดแปลงสื่อคนละชนิดคนละรูปแบบมาข้ามกันอ่ะผมเชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์ของคนที่แบบเอ้ยกูไม่ใช่เครื่องถ่ายเอกสารมันต้องมีการแบบเอ้ยทำแบบนี้สิแบบนี้สิช็อตแบบนี้สิซึ่งบางครั้งก็มันอาจจะขัดแย้งกับเนื้อหานิยายแต่มันก็เป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆถามว่าไอ้การแปลงไอ้การปรับเปลี่ยนไอ้การที่ว่าเปลี่ยนจากนิยายมาเป็นหนังหรือซีรีส์เนี่ยมันแย่เสมอไปไหมผมว่ามันไม่ใช่หนึ่งในตัวอย่างที่คลาสสิกตลอดกาลนะผมเวลาพูดถึงเรื่องนิยายปรับเปลี่ยนที่สุดตลอดกาลผมชอบยกมากคืออะไรรู้ป่ะจูราสสิกพาร์คหนังที่เราแบบว่าดูกันได้ป่ะโอ้สตีลเบสสตีลเวิร์กนั่งวัยเด็กของฉันชอบมากอีจูราสสิกพาร์คเนี่ยแม่งก็สร้างมาจากนิยายนะครับมันมีนิยายเรื่องนึงขึ้นมาซึ่งจูราสสิกพาร์คเนี่ยไม่เหมือนกับนิยายเลยโอเคแหละมันมีพาร์ทของการมีไดโนเสาร์อะไรพวกนี้ซึ่งผมไม่ลงดีเทลนะแต่ว่าไอพวกตัวละครนิสัยตัวละครต่างๆเนี่ยไม่เหมือนกันเลยอย่างไอเจ้าของพาร์คเนี่ยก็จะมีความแบบเห็นแก่ตัวมีความแบบไม่สนใจลูกหลานกูข้างจูราสสิกพาร์คมากหรือบางตัวละครที่มีบทบาทแค่แบบว่าวิ่งหนีให้ไดโนเสาร์ทีเล็กแตกแต่เรื่องจริงคือโอ้โหเป็นคนดีเป็นแฮปปี้มัดกล้ามยิ่งใหญ่หรือที่ผมชอบที่สุดเลยคือนักวิทยาศาสตร์ผู้หญิงเนี่ยที่ในเรื่องเนี่ยเป็นคนฉลาดเป็นคนแบบแข็งแรงอะไรพวกนี้ลุยๆใช่ไหมในนิยายก็เป็นฉลาดแข็งแรงลุยๆเหมือนกันแต่เซ็กซี่ต้องมีความเซ็กซี่ผิวแทนอายุ24ว่าง่ายคือในนิยายเนี่ยแม่งเป็นวัตถุทางเพศเลยคือเหมือนต้องมีใครสักคนในเซ็กซี่งั้นเอาผู้หญิงคนนี้เซ็กซี่มายั่วยวนคนอ่านในเวอร์ชันนิยายแล้วกันแต่พอเป็นเวอร์ชันหนังสปีลเบิร์กเปลี่ยนไอ้เหี้ยจะเป็นวัตถุทางเพศทำแปะแมวอะไรกูตัดความเซ็กซี่ทิ้งเชื่อด้วยให้กลายเป็นตัวละครที่เป็นแบบผู้หญิงแข็งแกร่งโดยไม่มีความเซ็กซี่ใช่ครับคุณกำลังเข้าใจถูกแล้วฮะจูราสสิกพาร์คมันคือจูราสสิกโวล์กครับไม่ใช่มีแต่สตาร์โวล์กนะ
Jurassic World ก็มีนี่นี่ในJurassic Park เลยอย่าลืมไปบอกเพื่อนๆ Anti Woke นะอย่าไปดูนะ Jurassic Park แม่ง Jurassic Woke ดูไม่ได้ อ่ะแต่ไม่ใช่แค่มี Jurassic Park นะยังมีอะไรอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายอีกหนึ่งตัวอย่างที่ผมชอบมากๆในการพูดถึงประเด็นเหล่านี้ The Lord of the Ring ครับโอ้โหในเรื่อง The Lord of the Ring ทุกคนอาจจะจำมันได้เปิดมาเป็นเรื่องของพูดถึงแหวนนู่นนั่นนี่ต่างๆมากมายมิวโบออกเดินทางปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเชื่อไหมครับในนิยายกว่าผมจะอ่านเล่มแรกจบใช้เวลานานมากนานมากเพราะอะไรเพราะช่วงแรกของนิยายแม่งคือการบรรยายสรรพคุณของฮอบบิ้นอะฮอบบิทอะแม่งบรรยายว่าามาจากไหนวงศาคณาญาติอะไรจะยังไงบรรยายวันเกิดบิลโบ้แบ็กกินแบบผมอาจจำได้เลยครั้งแรกที่อ่านแบบตั้งแต่มัธยมอะมันแบบมันหนามากว่าเชื่อเมื่อไหร่กูจะจบพ้นอิญาวันเกิดนี้สักทีว่ามันโอ้มันหนามนานมากยิ่งไปกว่า นั้นคืออะไรรู้ป่ะไทม์ไลน์ต่างๆแม่งแบบแม่งเพี้ยนไปหมดถ้าเรากันได้ถ้าเราจะกันได้หลังจากบิลโบ้แบ็กกินออกไปจากชายเดินทางออกไปนอกชายแล้วใช่ไหมแล้วทิ้งแหวนแล้วใช่ไหมเหมือนแกนดาร์ฟใช้เวลาไม่นานปุ๊บปั๊บคุยกับบิลโบ้เฮ้ยปุ๊บแล้วพรุ่งนี้เช้าเดินทางออกเลยบิลโบ้เอ้ยเดินทางออกเลยโฟโดเดินทางออกไปเลยนะเหมือนเจอแหวนปุ๊บเช็คว่าแหวนใช่ปุ๊บเดินทางออกไปที่ข้างนอกเลยใช่ไหมแต่ในนิยายถ้าผมจำไม่ผิดนะแม่งใช้เวลาแบบ10กว่าปีอะใช่ฮะตั้งแต่เจอแหวนอะตั้งแต่เจอแหวนอะถึงเวลาที่มันเดินออกจากชายอะ10กว่าปีแล้วเชื่อไหมในเรื่องอ่ะมันเหมือนว่าเดินทางจากชายไปเจอลงเตียนแล้วเจออารากอนอ่ะมันเหมือนมันแป๊บเดียวใช่ไหมวันหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะมันเดินทางกันนานแบบนานเฮี้ยแบบนานมากๆกว่าจะไปเธอถึงไอ้ลงเตียนที่เจออารากอนอ่ะผมจำได้ว่ามันนานมากๆเพราะผมมาทรมานการอ่านเล่มแรกมากเพราะฉะนั้นผมเลยรู้สึกว่าเชี่ยขนาดเดอะลอร์ดออฟเดอะริงอ่ะที่คนชื่นชอบกันอ่ะแม่งเปลี่ยนเยอะมากและที่สำคัญที่สุดที่ผมพูดบ่อยมากถ้าใครเคยเจอเวลาผมพูดถึง The Lord of the Ring ผมจะพูดประเด็นนี้เสมอ The Lord of the Ring ในนิยายเป็นมิวสิคัลครับอยู่ๆแม่งอยากร้องเพลงตอนไหนแม่งก็ร้องวิ่งไปร้องคนนี้ตายร้องสู้ชนะร้องสู้แพ้ร้องแม่งคือมิวสิคัลแล้วเขาเห็นไหมฮะการดัดแปลงแม่งเปลี่ยนไปหมดเลยไม่ใช่มิวสิคัลเล่งตรงนี้ตัวละครนี่ตัวนั้นเปลี่ยนขนาด The Lord of the Ring ที่เป็นที่ชื่นชมเขาก็เปลี่ยนบางอย่างมันต้องเปลี่ยนจริงๆอีกอันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าหลายๆคนไม่รู้ว่ามันเป็นนิยายผมไปหามาอะไรที่มันแบบเฮ้ยคนไม่น่ารู้แล้วเป็นคลาสสิกไดฮาร์ดอีไดฮาร์ดเนี่ยเป็นนิยายนะฮะเป็นนิยายมาก่อนซึ่งอีไดฮาร์ดเนี่ยพีกว่าอะไรหลายอันอะไรอันน่าจะเป็นแบบเปลี่ยนดีเทลเปลี่ยนตัวละครเล็กๆน้อยอีไดฮาร์ดพระเอกคนละคนกับในนิยายเลยฮะคนละคนแบบคนละนิสัยอ่ะคือในนิยายอีพระเอกเป็นลุงแก่มาเยี่ยมลูกสาวลุงแก่แบบผ่านสงครามโลกครั้งที่สองเป็นนักบินมาก่อนมาเยี่ยมลูกสาวอีนี่เป็นแบบเป็นผัวเมียอะไรเมียอยู่ที่ตึกนี้เมียเก่าอยู่ที่ตึกนี้มาเยี่ยมเมียเป็นตำรวจหัวร้อนใช่ไหมโอ้โหแบบไอ้เชื่อมันคนละเรื่องเลยดีกว่านิสัยตัวละครคนละอย่างทำคนละอย่างกันเลยที่สำคัญคืออะไรวะในนิยายเนี่ยแม่งเป็นเรื่องราวเปอร์สเปกทีฟของตัวละครพระเอกอย่างเดียวเลยคือว่าง่ายคือพระเอกไปที่ไหนไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนแต่ในหนังก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันมีเปอร์สเปกทีฟของเมียพระเอกมีเปอร์สเปกทีฟของผู้ร้ายนี่หว่าแปลว่าอะไรฮะแปลว่าทั้งหมดที่เราเห็นเปอร์สเปกทีฟต่างๆแม่งเขียนขึ้นมาใหม่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่เป็นการเปลี่ยนแปลงจากบทประพันธ์ดั้งเดิมอีกหนึ่งเรื่องเช่นเดียวกันแล้วก็กลายเป็นคลาสสิกไปซะอย่างนั้นหรือที่จะพูดกันแล้วขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดดีเทลแล้วกันว่าเฮ้ยการเปลี่ยนแปลงมันเยอะมากอย่างชอว์แชงก์รีเดมชั่นเนี่ยก็เป็นนิยายมาก่อนนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงหรือแม้แต่ Clockwork Orange 21 2001 Space Odyssey คือนิยายคลาสสิก The Thing สิ่งเงี้ย The Thing เนี่ยเปลี่ยนเยอะนะนิยายก็จังหวะนึงแล้วมีหนังเวอร์ชันต้นฉบับแล้วก็มีการรีเมคอีกไม่ใช่รีเมคไอ้ที่ใกล้ๆอันนี้นะรีเมคแบบมันจะมีเวอร์ชันต้นฉบับที่เป็นขาวดำนู่นเลยแล้วก็มีเวอร์ชันจอคอมพิวเตอร์ที่เป็นสีๆที่เราคุ้นหูคุ้นตากันอ่ะอันนั้นก็เป็นรีเมคอีกทีนึงเพราะฉะนั้นมันมีการเปลี่ยนแปลงมาเสมอแต่อันนึงที่ผมชอบมากๆว่าเฮ้ยบางครั้งเวลาเขาไปซื้อลิขสิทธิ์อ่ะเขาไม่ได้ชอบนิยายทั้งเล่มหรือชอบการดำเนินเรื่องนะเว้ยบางครั้งการซื้อลิขสิทธิ์เขาชอบแค่ไอเดียเบื้องต้นอ่ะไอเดียเบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งเนี้ยหนังแบบนั้นก็มีนะที่มันไม่เหมือนอะไรกับในนิยายเลยหนึ่งในตัวอย่างของหนังเรื่องนี้คืออะไรรู้ป่ะ World War III อ่ะไม่เหมือนในนิยายเลยครับเพราะอะไรเพราะว่านิยาย World War III ผมมาอ่านก่อนดูหนังผมเลยจำได้ World War III เนี่ยมันคือเรื่องราวของนักข่าวคนหนึ่งที่ไป
ติดตามเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกในตอนที่มันมีไอระบาดของไวรัสอันเนี้ยเกิดขึ้นทั่วโลกมันไม่ใช่เรื่องราวของคนคนเดียวเว้ยมันคือเรื่องราวที่แบบอ่ะคนนี้เขาไปเจอเหตุการณ์ที่อินเดียอ๋ออินเดียเกิดขึ้นแบบนี้อ๋อญี่ปุ่นเกิดขึ้นแบบนี้ที่นู่นเกิดขึ้นอย่างนี้ที่นี่มันเหมือนเป็นเรื่องสั้นของชุดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีนะฮะขึ้นเครื่องบินไปเครื่องบินตกทะลุตรงนี้วิ่งเข้าไปในยานตรงนี้วิ่งเข้าไปเพื่อไปหาวัคซีนต้องเดินผ่านซอมบี้ไม่กัดคนไม่มีคือเหมือนเป็นแค่ไอเดียว่าอ่ะมีซอมบี้มาบุกอยู่ในโลกช่วงเวลานี้ทุกประเทศโดนซอมบี้บุกหมดกูเลยตั้งชื่อ World War 4แต่เนื้อหาดีเทลอาจจะมีเขาลางนิดๆหน่อยๆจับได้ตรงโน้นตรงนี้ว่าเออมันมีเหตุการณ์นี้ให้เห็นแต่ภาพรวมหนังทั้งหมดอ่ะแม่งเขียนขึ้นมาใหม่หมดเลยเว้ยแม่งแค่มีไอเดียว่า World War 4แล้วมีซอมบี้เท่านั้นเองแล้วมันก็เป็นหนังที่บันเทิงได้แล้วผมรู้สึกว่าในศตวรรษที่20 World War 4คือหนึ่งในหนังที่เป็นหนังซอมบี้ที่สนุกที่สุดเรื่องหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นจะบอกว่าไอ้เหี้ย 999% ไอ้999ครั้งใน 1,000 ครั้งเป็นหนังที่เหี้ยเป็นหนังที่แย่ลงมันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นเออมันอาจจะไม่ได้ผิดแต่มันไม่ได้ถูกแต่ผมมองว่ามันไม่ได้แย่ลงหรือมันไม่ได้ดีขึ้นแต่มันแตกต่างไปเท่านั้นเองเออมันแตกต่างไปซึ่งคนเป็นนักเขียนคนเป็นต้นฉบับเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเวอร์ชันกูดีที่สุดแล้วเวอร์ชันของกูดีที่สุดแล้วไม่ค่อยมีใครที่จะยอมรับได้ว่าเวอร์ชันอื่นมันดีกว่าตัวเองอาจจะมีคนนึงคือสตีเฟนคิงเขาบอกว่า The Mist เวอร์ชันหนังมันดีกว่านิยายเขาเขียนถามว่าเอ้ยแล้วนักเขียนมีสิทธิ์อะไรไหมวะโอ้แม่งซื้อลิขสิทธิ์กูไปทำไมมันต้องไปเปลี่ยนมาบ่นไม่อยากงุดงานถามว่านักเขียนทำอะไรได้ไหมนักเขียนทำได้ครับโดยการที่ไม่ขายลิขสิทธิ์ก็เนี่ยดีอยู่แล้วกูรู้ว่ามึงเอาไปแล้วมึงต้องเปลี่ยนกูแน่กูก็ไม่ขายลิขสิทธิ์ไปเลยดินักเขียนทำได้แค่นี้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยมีใครทำมันหรอกครับเพราะเมื่อไหร่ที่ข่าวว่าเฮ้ยเดี๋ยวนิยายเรื่องนี้จะสร้างเป็นหนังนิยายเรื่องนี้จะเป็นซีรีส์โอ้โหยอดขายก็พุ่งกระฉูดเลยคุณได้ค่าลิขสิทธิ์ไม่พอใช่ปะคุณได้ค่าจากยอดขายหนังสือที่เพิ่มขึ้นมาอีกเอาแล้วหนังเข้าฉายอีกค่ายอดหนังสือคุณก็เพิ่มขึ้นมาอีกมีภาคต่อเพิ่มขึ้นมาอีกหนังดีหนังเลวไงไม่รู้ไปดูเฮ้ยน่าสนใจว่ะเฮ้ยนิยายเป็นไงมันคือเม็ดเงินที่เขาได้อะมันมหาศาลมากๆส่วนใหญ่แล้วทุกคนก็ต้องรับก็ต้องเอาหมดแล้วก็มาบ่นกันที่หลังแบบนี้ก็เป็นเรื่องปกติมีคนเดียวที่ผมรู้สึกว่าถ้าเขาควบคุมได้เขาไม่ขายคืออลันมัวครับที่ด่าทุกเวอร์ชันเลยต่อให้มันดีหรอมันเลวยังไงกูไม่มีส่วนร่วมกูไม่เอามึงอยากทำเหี้ยอะไรก็ทำแต่กูไม่เอาด้วยซึ่งเป็นคนเดียวที่ผมรู้สึกว่าเออเป็นแบบนี้นะพอจอร์ดอาร์นี่ก็พี่ก็ขายลิขสิทธิ์เหมือนกันก็บ่นยังไงแต่แกก็เป็นคนขายลิขสิทธิ์ของสองต่างๆนั้นจะมีนิยายหรือสักอย่างอันที่แกเพิ่งขายมั้งไอ้แมชชีนซัมเมอร์แมชชีนสักอย่างผมก็จำเป๊ะๆไม่ได้แต่ว่านี่แหละครับคือโลกฮอลลีวูดนะครับแล้วก็พูดอย่างคือการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นตลอดอย่าไปยึดติดกับอะไรบางอย่างยิ่งเป็นงานที่แบบเกิดสร้างมามันมีคนรุ่นใหม่มาทำมันมีการเปลี่ยนแปลงมุมมองใหม่ๆมันมีการเปลี่ยนแปลงเสมอนั่นคือเรื่องปกติของยุคสมัยเนาะเมื่อก่อนมันไม่มีแฟนดอมมันไม่มีอะไรเงี้ยมันก็จะมีความรู้สึกว่าเราไม่รู้มันเปลี่ยนแปลงเราไม่รู้ว่าเป็นนิยายเราไม่รู้มันมีต้นฉบับซะด้วยซ้ำแต่ณเวลานี้ก็ต้องแบบเอ้ยต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นมาเสมอผมว่าเปิดใจดีกว่ามันไม่มีการรีเมคอะไรมันไม่มีการทำภาคต่ออะไรที่มันทำลายภาคต้นอะนึกออกไหมมันไม่มีหรอกจะบอกว่าอ่ะถ้าเกมออฟโทนห่วยเงี้ยมาทำลายภาคต้นยังไงในเมื่อภาคต้นมันก็ดีเหมือนเดิมนิยายต้นฉบับนิยายมันก็ดีเหมือนเดิมมันแค่ส่วนแผ่ขยายออกมามันดูแย่แต่ว่าถามว่าไอ้ต้นฉบับที่มันยอดเยี่ยมมากๆของมันอะแม่งห่วยลงหรอมันไม่ใช่ถามว่า Red Wedding ห่วยลงหรอถ้ามันจบแบบนี้ผมว่าไม่ใช่คุณภาพของ Red Wedding คุณภาพซีซั่นก่อนของเกมออฟโทนก็ยังคงงดงามยังคงดีกลับไปดูก็ยังมีคุณภาพเหมือนเดิมเพียงแต่ตอนจบในท่อนท้ายมันแย่เท่านั้นเองผมเลยไม่มีปัญหาการสร้างภาคต่อจะเป็นสปินออฟพีคั่วเป็นซีรีส์อะไรอยากทำถ้าดีเราก็ได้ผลงานดีๆเพิ่มขึ้นถ้ามันแย่ก็แย่ไปดีก็เดี๋ยวคนก็ลืมภาคเก่ามันก็ไม่เคยหายไปไหนและผมพูดเลยนะคนเดียวที่ทำลายงานของการภาคเก่าของตัวเองคนเดียวแล้วที่ผมเห็นนะคือจอร์จลูคัสเพราะจอร์จลูคัสปฏิเสธการมีอยู่ของ Star Wars 4 5 6เวอร์ชันแรกและพี่ทำเวอร์ชันใส่ CG เพิ่มเข้ามาและไอ้เวอร์ชันเก่าไม่ยอมให้ใครเอามาทำ DVD บูเลหาเหวอะไรขนาดดิสนีย์จะเอามาปล่อยยังไม่ให้ปล่อยคิดดูละกันเพราะฉะนั้นคนเดียวที่ทำลายได้คือจอร์จลูคัสจำไว้นะฮะจอร์จลูคัสทำลาย Star Wars 4 5 6เวอร์ชันต้นฉบับพวกเราไม่เคยเห็นที่ไม่มี CG มอนสเตอร์เราไม่เคยเห็นเพราะว่าจอร์จลูคัสแม่งทำลายครับ ทุกคนคิดยังไงนะฮะกับประเด็นนี้คิดว่าคุณคิดว่ามันควรจะต้องเหมือนเดิมตลอดไปหรือคุณรู้สึกมันเปลี่ยนแปลงได้หรือมันมี
เวอร์ชันไหนไหมที่คุณชอบเป็นพิเศษหรือมีเรื่องไหนที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนไปแบบนี้มันแย่มากกว่าก็ลองมาแชร์กันได้นะพื้นที่ตรงนี้ผมเปิดให้ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นกันได้นะไม่จำเป็นต้องคิดเหมือนผมเสมอไปนะข้อความจากสปอนเซอร์ครับ Gentech House Smart Home ตามไลฟ์สไตล์ความสะดวกสบายความปลอดภัยที่ออกแบบได้ตามต้องการด้วยอุปกรณ์สมาร์ทโฮมที่ควบคุมได้ผ่านมือถือสนใจอุปกรณ์สมาร์ทโฮมติดต่อได้ช่องทางด้านข้างบรรทัดข้างนี้เลยครับนี่ QR code หรือจะเป็น YouTube Facebook ของ Gentle House หรือเบอร์โทร0957494234ตบมือครับตบมือกับ Gentle House แล้วพบกัน Gentle House Gentle House ขอบคุณ Gentle House ด้วยครับที่มาสนับสนุนรายการดูหนังกันได้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ